คอมพานี Snapshot เรานำเสนอในส่วนของ Singfake นะคะ SFT นั่นเองนะหรือว่าชื่อที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์ของเราก็คือ SFT ค่ะ High Season เครื่องดื่มนูนออเดอร์จ่อเพียบดันยอดโตค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณไมเคิลนั่นเองนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะจากบริษัท Singfake นะคะนะอะไรคือ High Season นะเครื่องดื่มนูนเอ๊ยังไงนะคะนะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางคุณไมเคิลนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ในรายการกับบอลแล้วก็พี่จิมแล้วนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับค่ะโอเคคุณไมเคิลได้ยินบอลกับพี่จิมชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับค่ะโอเคค่ะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่าซิงเฟกของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะเซฟเฟกประเทศไทยมหาชนจำกัดเราเป็นธุรกิจลงพิมพ์พิมพ์พวกฉลากพิมพ์ผลลูกใช้กับพวกน้ำดื่มอาหารโฟลเลอร์พวกคอสเมติกทุกอย่างเลยนะครับค่ะมีพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลกับราเบียสองแบบดิจิตอลจะไม่ต้องใช้แม่พิมพ์สามารถสั่งซื้อน้อยสามารถพิมพ์ได้เลยค่ะเป็นของได้เร็วส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นระบบราเบียที่ต้องใช้แม่พิมพ์สลากเหมาะกับวอลุ่มเยอะๆออเดอร์เยอะๆอย่างนั้นนะครับค่ะค่ะกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะหลักๆลูกค้าของเรากลุ่มใหญ่ที่สุดจะเป็นพวกน้ำดื่มไม่ว่าจะพวกชาเคลน้ำอัดลมเฮลตี้ดริงก์จะเป็นพวกไหนน้ำดื่มเป็น 60% สลากก็พวกอาหารก็ประมาณ20% คอสเมติกเฮ้าส์โฮมล้างมือล้างจานก็คุยงานทุกสิ่งมันมีหมดเลยครับค่ะโอเคแนวโน้มในควอเตอร์หนึ่งราคาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผ่านมา2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วค่ะทั้งบริษัทเรามีนโยบายทุกปีมีเป้าหมายให้มาเติบโตอยู่แล้วก็อย่างปีที่แล้วเราก็โตได้17%นะครับเทียบกับปีที่แล้วถ้าปีนี้เราก็ยังมีเป้าหมายอยู่ต้องเติบโตอยู่อย่างน้อยต้อง 15% ก็กลายเป็นแบบไม่ว่าเดือนไหนก็ตามเราก็ต้องมีเป้าที่ต้องเติบโตได้ก็การเป็นตรงนี้สามารถมองเห็นชัดเลยเพราะเราต้องโตอยู่แล้วก็ผมที่สามารถบอกตัวเลขบอกสองเดือนตัวเลขมันเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมเมื่อกี้เรียนทราบทางบริษัทเรามีเป้าหมายต้องเติบโตอย่างน้อยต้อง 15% ต่อปีนี้นะครับค่ะค่ะในแง่ของตอนนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มนี้ด้วยช่วงนี้น่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะตัวน้ำดื่มเข้าหน้าร้อนน่าจะตัวเลขก็มึนแบบยูเครนกับทางรัสเซียอย่างเงี้ยมันติดเต้นแล้วมันเพราะมันขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยเพราะในตลาดอุดนั่นไป2ปีแล้วแสดงพวกส่งออกมาแรงก็กลายเป็นแบบน้ำดื่มปีนี้น่าจะตัวเลขน่าจะแรงนะครับฮะค่ะกลุ่มอื่นๆล่ะคะเป็นไงบ้างคะพวกส่งออกตอนนี้กลับมาดีไหมก็กลุ่มอื่นนะก็อย่างที่ว่าบางเราปีที่เราโตก็จริงแต่มีกลุ่มบางกลุ่มเขาตัวส่งออกมันลดลงอย่างพวกบางยี่ห้ออยู่ชายแดนก็ตามหรือบางยี่ห้อเขาส่งไป CLM ก็ตามเพราะเขาก็ปิดประเทศกันแบบตัวเลขมันหายไปแต่ยังตัวเลขพวกนี้หายไปก็จริงปีที่แล้วเรายังอาชีพได้ประมาณ 17.8% แต่ปีนี้เลขพวกนี้กลับมาใหม่การเป็นทางเชียงฝิ่นเราไม่ใช่แค่เฉพาะมีตัวย่อมาจากช่วงหน้าร้อนตัวย่อต่างๆที่หายไปของ2ปีที่แล้วกับปีที่แล้วก็กลับมาปีนี้ด้วยเรามองแล้วข้างๆตัวเลขข้างๆดีปีนี้นะก็น่าจะไม่น่าจะพลาดกว่าที่เราคาดการไว้อยู่ที่เราวางแผนไว้ค่ะค่ะถามในเรื่องของกลยุทธ์หน่อยค่ะคุณไมเคิลเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะหลังจากที่เรามองประเมินภาพและตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาต้องทำให้เป็นพันธมิตรกับลูกค้าก็ไม่ง่ายต้องสร้างสตรีทพาร์ทเนอร์ไม่ง่ายเราต้องดูแลต้นทุนให้ลูกค้าถ้าเราขึ้นเราแบบเราไม่เอาลูกค้าเลยไม่ว่าราคาก็ตามบริการก็ตามความสัมพันธ์เราต้องเอาหมดนะไม่ว่าความสัมพันธ์ก็ต้องเอาราคาก็ต้องดูแลลูกค้าคุณภาพก็ต้องดูแลบริการก็ต้องดูแลลูกค้าถ้าสมมติเรา
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ต้นทุนทุกอย่างขึ้นหมดเสร็จแล้วเราเอาภาระพันไปอยู่ที่ลูกค้าเมื่อไหร่แบบเราไม่สนใจลูกค้าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราในการเป็นแบบอย่างนี้เราความให้เราจะทิ้งลูกค้าการเป็นแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องดูแลต้นทุนให้ลูกค้าให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดถ้าเขาให้เขามีความรู้สึกเหมือนแบบเราอะเหมือนแบบดูแลเขาเอาไม่ว่าเรื่องต้นทุนเรื่องบริการอย่างถ้ากลายเป็นลูกค้าเขามองเห็นตรงนี้เมื่อไหร่เขาจะเอาออเดอร์ตัวหลักๆโยนมาให้เราให้มันมากกว่าเดิมมาชุดมันแบบให้เรามันออฟเซ็ตเรื่องต้นทุนเราให้มันผลิตเยอะขึ้นไม่ใช่ออเดอร์เราส่วนหนึ่งก็ต้องลูกค้าเขาจะแทรกเข้ามาให้มากขึ้นค่ะก็ช่วยเราไปออฟเซ็ตตัวต้นทุนเพราะเราไม่สามารถขึ้นเขาเต็มๆการกลายเป็นลูกค้าเขาก็น่าจะแฮปปี้กว่าเพราะเราดูแลต้นทุนอยู่ฉะนั้นเราจะได้ออเดอร์มากกว่าเดิมถ้าเป็นตัวเลขที่เราคาดการไว้อยู่เราทำกันบ้างหมดแล้วแหละไม่อย่างนั้นก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรถ้ายังตามสถานการณ์ปัจจุบันนี้อยู่เราคิดว่าเรายังสามารถทำได้ค่ะสามารถเมนเทนได้ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างเมื่อกี้ก็บอกแล้วแต่อยากให้ย้ำหน่อยนะคะการบริหารจัดการของเราในส่วนของวัตถุดิบนี้เราทำยังไงบ้างเราอยู่ในออฟไลน์หรืออยู่ในตลาดซึ่งเรามีจัดการการเสี่ยงไว้อยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เราก็มีจัดการการเสี่ยงดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเสร็จแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่มาดูแลเสร็จแล้วเราก็ดูแลสถานการณ์วันต่อวันเลยเมื่อก่อนเราดูเดือนต่อเดือนหรือนี่เราดูวันต่อวันถ้าเป็นต้นทุนของเราสามารถ cover ได้หรือดูแลได้ต้นทุนของเราถ้าตามใจเราสามารถออเดอร์ที่เรามีอยู่สามทำได้ถึง15%มาอัพสองตัวต้นทุนส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ transfer ให้ลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเรายังทำได้อย่างที่ว่ากำไรหลังภาษียังต้อง2ดิจิตที่เราตั้งใจไว้อยู่ตลอดอย่างนั้นแต่เราต้องมองทั้งปีไม่ใช่มองเฉพาะไฮซีซั่นอย่างเดียวถ้าไฮซีซั่นผ่านไปแล้วอะช่วงหน้าฝนเราก็ต้องปล่อยบริหารดูลูกค้ากลุ่มไหนที่มีส่งออกบ้างหรือกลุ่มไหนที่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ช่วงหน้าฝนเลยแล้วง่ายทุกคิวทุกไปมากเราก็ต้องดูเลยทำให้ efficiency ของเราหรือกำลังการผลิตของเราให้มันเต็มแต่ลูกค้าเรามีแหละกำลังการผลิตเราก็มีพร้อมแล้วเพราะปีที่แล้วเรามีเครื่องจักรเข้ามาตอนมิถุนายนการเดินแบบปีนี้สำหรับเครื่องจักรก็ตามโปรแกรมก็ตามหรือลูกค้าก็ตามเราก็วางแผนหมดแล้วก็สำหรับทุกอย่างเราลองรับหมดแล้วก็ออเดอร์เข้ามาพุ่งเท่าไหร่เราก็ลุยทำได้ตามขอให้มันเข้ามาตามแผนเราก็จะใต้ที่หนูวางไว้ค่ะค่ะเล่าในส่วนของตัวกำลังการผลิตที่เครื่องจักรที่เข้ามาใหม่ปีที่แล้วเนี่ยค่ะจะซัพพอร์ตในส่วนของการเติบโตได้ยังไงแล้วเรามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยังไงบ้างคะเราตั้งแต่ปีที่แล้วเราเครื่องจักรเข้ามาเราปีนี้เราน่าจะวางได้153 ล้านเมตรก็ปีที่แล้วเราปิดอยู่ประมาณ107 ล้านเมตรอยู่ก็พูดง่ายเรายังมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ 20% อยู่สบายๆแต่เราปีนี้เราต้องการแค่ grow เองประมาณอย่างน้อย 15% พูดง่ายกำลังการผลิตของเรารองรับได้แน่นอนไอซีซั่นสบายเลยปีนี้เพราะปีที่แล้วเราเข้าตอนมิถุนาแล้วปลายมิถุนาแต่ปีนี้เรามีเครื่องจักรรองรับตั้งแต่ไฮซีซั่นเข้ามาแล้วก็รองรับได้แล้วก็ส่งออกก็ตามก็เข้ามาพร้อมๆกันไม่ว่าสมองเข้าพร้อมกันหรือไฮซีซั่นเข้าพร้อมกันเรามีกำลังการผลิตที่สามารถรองรับได้ง่ายๆขึ้นจากกับโรงแรมเรารองรับแล้วออเดอร์เข้ามาไม่ว่าจะเท่าไหร่เราสามารถรับได้หมดภายในปีภายในช่วงไฮซีซั่นเราก็รับได้หมดก็พร้อมอยู่ตอนนี้นะครับค่ะค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วเห็นว่าเรามีการทำ R&D มีการพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับพวกชนิดออดด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเรามองอยู่ flexible packaging ชนิดอ่อนสำหรับโรงงานใหม่เราจะเสร็จภายในน่าจะ Q3 ปีนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีลงทุนครึ่งใน Q3 Q4 ปีนี้สำหรับรองรับเติบโตสำหรับปีหน้าปีนี้เครื่องจักรที่เรามีอยู่สามารถรองรับสำหรับกลุ่มของปีนี้ได้แต่สำหรับปีหน้าโรงงานใหม่ก็เราก็ต้องมี set target ไว้สำหรับปีหน้าต่อการเป็นแบบปีนี้ก็เรามีเวลาอยู่สำหรับลองตลาดทาง flexible packaging บางจุดโดยที่ดิจิตอลเพราะลูกค้าเรามีเยอะมากลูกค้ากลุ่มเดียวกันเลยใช้ทั้งฉลากฟิล์มรัดรูปใช้ถึง flexible packaging แต่ลูกค้าเยอะมากที่เขาไม่ค่อยใช้flexible packaging ด้วยดิจิตอลอยู่แล้วลูกค้าเรา
มีกลุ่มลูกค้าที่รอเราอยู่เสร็จแล้วก็เขาก็ยินดีจะให้เรา develop project ใหม่หรือโรงงานใหม่เราเสร็จแล้วเขาจะยินดีจะมาชมโรงงานเสร็จแล้วก็จะ work project กับเราพูดง่ายลูกค้าสำหรับกลุ่มนี้เราก็กลุ่มเดิมอยู่มีกลุ่มเดิมอยู่แล้วอยู่ในมือสำหรับโปรเจกต์ที่เราจะ work กับทางลูกค้าสำหรับดิจิตอลก็มีบ้างสำหรับ work อยู่แล้วพูดง่ายเราปีนี้เรา work ลูกค้ากลุ่มใหม่สำหรับพวกลูกค้าเดิมก็ตามกลุ่มใหม่ก็ตามพวกโปรเจกต์พวกดิจิตอลเฟกซิเบิลก่อนเสร็จแล้วก็ทำพวกแบบมึงแบบปูทางให้เรียบร้อยสำหรับปีหน้าเวลาเราทำเต็มตัวเมื่อไหร่เรามีลูกค้าอยู่ในมือเลยสามารถทำโปรเจกต์ทันทีเลยอย่างนั้นนะครับค่ะค่ะในส่วนของโปรเจกต์ใหม่แล้วก็โปรเจกต์เดิมมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วมาร์จิ้นเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองกลุ่มเลยลูกค้าทางลูกค้าเขามีโปรเจกต์ที่เขาไม่สามารถทำได้เพราะมันติดปัญหาเรื่องMOQ จำนวนน้อยๆเขาไม่สามารถไปส่งออกหรือไปเทสตลาดหรืออะไรเขาไม่สามารถทำได้ไงแต่เรามีบริการแบบวอลุ่มน้อยๆแบบทำตัวอย่างมอกกับให้ฟรีอย่างเงี้ยลูกค้าเขาแฮปปี้มากสำหรับช่วยมาร์เก็ตติ้งของเขาไปทำตลาดใหม่ได้แต่เป็นพวกนี้เราจะมีทำแบบเทสเตอร์สำหรับ flexible packaging ให้ลูกค้าสามารถไปเทสต์ได้อย่างเงี้ยทางเรามองตรงตลาด flexible packaging ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าคู่แข่งมันตลาดตรงนี้มันคุณทำกันเยอะแล้วแต่เรามองอยู่เรามองตลาดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่เป็น mass production เป็นหลักเราจะมองเป็นตัว premium มองตัวที่ตลาดและตลาดล่างกับตลาดกลางที่เขาไม่ค่อยทำกันเพราะมันติดปัญหาเรื่องขั้นต่ำเราจะทำตลาดกลุ่มนั้นเสร็จแล้วก็คิดว่าจะได้ margin ตรงนั้นเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยมีคนทำแต่แน่นอนอยู่แล้วมันกลายเป็นแบบว่ามันหลากหลายไม่ง่ายมีหลากหลาย SKU แต่เราทำเชนแฟกเราถนัดอยู่แล้วเพราะเราทำเชนทุกวันนี้อยู่เราก็หลากหลาย SKU อยู่แล้วแต่ทำ mass production อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเอาเรื่องไปต่อเรื่องราคาทำเชนแฟกเรามองกลุ่มตลาดน่าจะอยู่ในตลาดล่างตลาดน้อยที่วอลุ่มน้อยๆกับวอลุ่มกลางๆเราไม่ได้มองตัววอลุ่มที่มหาศาลเพราะมันเอาราคามาบีบเราตรงนู้นอะ flexible packaging เราคิดว่าเราจะทำกลุ่มนั้นมากกว่าเสร็จแล้วก็จะทำพวกปลาดักที่ไม่ค่อยมีคนทำอยู่ก็สองสามลายคู่แข่งน้อยๆไม่ต้องคู่แข่งเยอะๆเสร็จแล้วกว่าจะได้กำไรมากขึ้นมองอย่างนั้นมากกว่าอ๋อค่ะแล้วเรื่องงบลงทุนปีนี้ล่ะคะเราวางไว้เท่าไหร่แล้วจะมีทำอะไรบ้างคะงบลงทุนปีนี้เราน่าจะทั้งหมดประมาณลงไม่ 99.3 ล้านแต่ตัวส่วนใหญ่จะเป็น Q1 ถึง Q3 ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารมากกว่าส่วนของเครื่องจักรที่เราจะลงทุนจาก 199.3 ล้านน่าจะบัดเจ็ตน่าจะประมาณไม่เกิน50ล้านจะลงทุนอยู่ใน Q3 Q4 สำหรับเครื่องจักรเข้ามา Q3 Q4 มันต้องใช้เวลาติดตั้งเสร็จแล้วก็รันนิ่งเครื่องเรียบร้อยสำหรับรองรับปีหน้าเครื่องจักรที่เราลงทุนปีนี้สำหรับปีหน้าหลักๆจะยังเป็นอาคารของโรงงานใหม่มากกว่าค่ะนะคะหลังจากที่ฟังตั้งแต่ต้นมาเลยคุณไมเคิลบอกเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยยังไงก็โต 15% ในเห็นแน่นอนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผ่านมาจะ3เดือนละนะคะอันนี้ก็จะส่งท้ายของไตรมาสแรกสถานการณ์เท่าที่ดูประเมินแล้วภาพเป็นยังไงบ้างคะสวยสดใสตามที่ใจต้องการไหมคะโอ้เราโตอยู่แล้วโตเราต้องตั้งใจโตอยู่แล้วอย่างที่ว่าเราบริษัทของเรามันโตจากฉลาดฟิล์มเราลูกไม่ว่า2 ปีที่ผ่านมาโควิดก็ตามเรายังโตได้ทุกปี2ปีจิตเลยยังรักษากำไร2ปีจิตได้ปีที่แล้วปีนี้เรายังตั้งใจอยู่โกรอยู่2ปีจิตกำไรอยู่2ปีจิตก็จะทุกอย่างก็ตามมันไม่สามารถเราไม่สามารถสั่งควบคุมได้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรแต่ผมเชื่อมั่นการบริหารของเราการจัดการการเสี่ยงของเรายังสามารถบริหารการเติบโตของโกลด์ของบริษัทยังสามารถมาในของกำไรที่ให้นักลงทุนพอใจได้เรามองอย่างนั้นแต่อย่างที่ผมบอกเรามอง
Q2 กับ Q3 มันไฮซีซั่นอยู่เนาะมันน่าร้อนพวกน้ำเดือดไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทพวกน้ำเดือดที่ยักษ์ใหญ่โออิชิอิชิตันหรืออะไรอีกบริษัทที่เขาทำน้ำเดือดเขาก็ส่วนใหญ่ตัวงบที่เขาออกมาสวยที่สุดเป็น Q2 Q3 อยู่แล้วมันน่าร้อนแต่ของเราอย่างที่ผมบอกซัมซุงเองเราไม่ได้อ้างอิงจากน้ำเดือดอย่างเดียวเราอ้างอิงจากธุรกิจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานทุกซิกเมนต์เลยกลายเป็นแบบเราจะพยายามทำให้มันดีที่สุดใช้กำลังการผลิตให้มันหมดกลายเป็นแบบเราบอกได้เลยก็ตัวยอดขายเราโตอยู่แล้วแต่กำไรพยายามเราจะรักษาที่กำไรที่ทางนักลงทุนเขาพอใจไม่ว่าจะต้นทุนโรแมทมันสูงขึ้นก็ตามค่าใช้จ่ายสูงขึ้นก็ตามเราพยายามต้องคอนโทรลให้ได้จากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น economic of scale เราต้องทำให้มันได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเรื่องสูญเสียคอนโทรลค่าแรงทุกอย่างต้องทำใช้ทำให้หมดเสร็จแล้วก็ทำตัวเลขให้ระดับลงทุนพอใจแน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะทั้งเชิงแบกเราไม่ทีมบริหารทุกคนเขาตั้งใจทำงานเสร็จแล้วตั้งใจให้บริษัทมันเติบโตได้ไม่ว่าจะเป็นมีโควิดก็ตามไม่มีโควิดก็ตามเราต้องให้บริษัทโตเสร็จแล้วเราไม่ใช่แค่เฉพาะมองเฉพาะเซลล์สูงเริ่มอย่างเดียวเรามองเซลล์โปรฟิตด้วยเรามองเราทั้งผู้บริหารไม่ว่ากรรมการCEO ก็ตาม CFO ก็ตามหรือพวกผู้จัดการทั้งหลายก็ตามเราไม่ใช่มองเฉพาะเอาแค่ sales volume เราดูผลประโยชน์ทุกอย่างให้บริษัทเราต้องดู sales profit ด้วยถ้ากลายเป็นแบบนักลงทุนทุกท่านถ้าสมมติมันมองเฉพาะตลาดคิวแน่นอนอยู่แล้วตลาดคิวก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงเป็นเรื่องปกติแต่เราทางบริษัทเรามองถึงปีทั้ง CEO มองข้างหน้า3ปีถึง5ปีเราไม่ใช่มองเฉพาะเดือนนึงหรือ1เดือนหรือ2เดือนแต่ก็ให้ทางนักลงทุนชื่อมันเพราะทางบริษัทของเราอ่ะเรามองไกลเรามองเป็นเดือนปีนี้มองเป็นปีนี้เราจะเอาเท่าไหร่เสร็จแล้วก็อีก3ปีเท่าไหร่ค่าคือเท่าไหร่ยังทุกอย่างยังตามที่เราวางไว้อยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะขอฝากทุกท่านก็เชื่อมันกับทางเชนเบตเชื่อมันกับทาง SFT นะครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตะลุมบอล MAI ในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ